ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำเค้กวุ้นผลไม้มาฝากกันค่ะวิธีทำคัสตาร์ดนมสดตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนมข้นจืดและวานิลาชนิดน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วางเนื้อเค้กสปันลงบนแผ่นรองเค้กปาดด้วยคัสตาร์ดนมสดให้ทั่ววางเนื้อสปันทับปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่พีชกีวีแก้วมังกรบลูเบอรี่นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นในการต้มวุ้นใสต้องคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจะทำให้วุ้นที่ได้มีลักษณะใสการพักส่วนผสมวุ้นให้อุ่นเมื่อตักวุ้นใสหยอดลงเค้กที่ปาดด้วยบัตเตอร์ครีมจะทำให้บัตเตอร์ครีมไม่ละลายเทวุ้นใสลงบนเค้กที่มีพลาสติกใสครอบให้ทั่วชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเค้กวุ้นผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก